สวัสดีครับวันเดย์บล็อกนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะทำอาหารเช้าง่ายๆกันนะครับผมวันนี้เราจะทำนี่ข้าวโอ๊ตกับเวย์โปรตีนนะผมช่วงแบบว่าคุมอาหารสร้างกล้ามนะครับผมวันนี้ผมก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปก็ช่วงเพิ่มกล้ามผมก็จะกินแป้งเยอะหน่อยแล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปนะครับผมใส่น้ำในท่วมข้าวโอ๊ตนิดนึงแล้วก็เข้าไมโครเวฟเลยนะครับผมตั้งเวลาไว้สักประมาณ2นาทีก่อนนี่ข้าวโอ๊ตเราได้แล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยหน้าตาจะคล้ายๆโจ๊กอะครับผมใส่น้ำนิดนึงให้มันท่วมๆหน่อยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมเวฟประมาณ 2-3 นาทีนี้อยากเพิ่มกล้ามก็ต้องกินแป้งเยอะๆหน่อยก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปเยอะๆหน่อยนะครับผมเอาที่เรากินไหวอะก็คือเหตุผลที่ผมเลือกทำข้าวโอ๊ตนี่ตอนเช้าก็เพราะว่ามันทำง่ายครับผมทำง่ายแล้วก็ย่อยง่ายมากครับผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนโจ๊กเนี้ยพักแป๊บนึงก็ออกกำลังกายต่อได้เลยเพราะมันย่อยง่ายมากๆตอนนี้ข้าวโอ๊ตเริ่มหายร้อนแล้วครับผมก็ใส่เวย์โปรตีนเข้าไปใส่เวย์วานิลานี้ใส่ไปช้อนนึงแค่นั้นพอคนให้มันเข้ากันนะครับผมถ้าอยากเพิ่มกล้ามนี่ไม่ต้องกลัวแป้งเลยนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆถึงจะกล้ามใหญ่ที่จริงไม่ใช่นะครับผมต้องกินแป้งครับผมเข้าที่แล้วเดี๋ยวใส่กินข้าวก็ต้องมีผักหน่อยนะครับผมวันนี้ผมใส่ใบสปินิชนะครับผมเป็นออร์แกนิกด้วยนะใส่เข้าไปเลยครับเหลือนิดเดียวละหมดเลยโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ข้าวโอ๊ตเวย์โปรตีนนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มอีกอย่างนึงคือนี่ครับผมรู้ไหมนี่คืออะไรหมูหยองนะครับผมอันนี้ใส่เป็นโปรตีนเข้าไปเพิ่มนะครับผมบางคนอาจจะกินกับไข่ดาวก็ได้ไข่ดาวไข่ต้มได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนรสชาติบ้างเอาหมูหยองแต่หมูหยองก็จะโซเดียมเยอะหน่อยนะครับผมบางคนอาจจะกลัวบวมกลัวบวมโซเดียมโซเดียมมันไม่ได้บวมมากครับผมอาจจะบวมแค่นิดๆหน่อยๆแต่เราสามารถกินน้ำได้กินน้ำขับโซเดียมออกได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับผมสภาพมันอ้วกหมาอ้วกแมวมากครับวันนี้ช่วงนี้แคลิฟอร์เนียก็ประกาศล็อกดาวน์แล้วนะครับผมเพราะว่าผู้ติดเชื้อตอนนี้ทั่วแคลิฟอร์เนียก็ประมาณ 1,400,000 กว่าคนก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 2,800 นะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมส่วนพวกร้านอาหารก็ปิดพวกอินดอร์กินในร้านแล้วก็กินนอกร้านเอาท์ดอร์ครับผมตอนนี้ก็คือปิดทุกอย่างเลยก็เปิดเฉพาะสั่งอาหารทูโก้ก็คือสั่งกลับบ้านอย่างเดียวแค่นั้นห้ามนั่งกินในร้านและนอกร้านนะครับก็คือกลับมาเป็นช่วงล็อกดาวน์เหมือนเดิมที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าปิดแค่เฉพาะปิดแค่1เดือนเขาบอกแค่นี้นะครับผมก็หวังว่าจะไม่นานมากไม่นานกว่า1เดือนทั้งบาร์ร้านอาหารโรงเรียนยิมพวกร้านตัดผมช่วงนี้ก็เขาให้ปิดเลยนะครับก็จะเปิดได้แค่เฉพาะร้านอาหารที่เปิดสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวครับผมแค่นั้นThank you.
คครับผมหลังออกกำลังกายนะครับผมเดี๋ยวจะทำกะเพราอกไก่กินนะครับผมเป็นอกไก่แบบสูตรคลีนหน่อยวันนี้เพราะว่าช่วงนี้ผมก็ทำแบบคลีนโบรกนะครับคลีนโบรกก่อนอื่นก็ใช้น้ำมันแบบว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะครับจะเป็นน้ำมันโอลิฟออยล์ครับผมน้ำมันมะกอกกับสเปรย์ฉีดแค่นิดเดียวพอน้ำมันมะกอกมันไดต่อจีครับผมโอเคตอนนี้กระทะร้อนแล้วเริ่มกันเลยนะครับผมก็คงไม่ต้องบอกสูตรอะไรมากนะครับผมก็เหมือนกะเพราทั่วไปนะครับผมก็ใส่พริกกระเทียมก่อนอันนี้สูตรง่ายๆเหมือนเดิมไม่ได้มีสูตรลับอะไรทำง่ายๆแต่ว่าแค่เราบอกว่าทำให้มันคลีนขึ้นหน่อยต่อไปก็ใส่อกไก่เลยครับผมวันนี้ไม่มีหนังไก่เลยต่อไปก็ใส่น้ำเพิ่มเหมือนเราผัดกับน้ำอ่ะเหมือนเราไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ปรุงใส่น้ำปลาปรุงนิดหน่อยไม่ต้องปรุงมากครับผมอันนี้นิดพอซีอิ๊วดำต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะตรงนี้ใส่น้ำตาลแบบนิดหน่อยใส่น้อยจริงครับดูครับผมใส่แค่นี้พอก็คือก็ปรุงให้อร่อยนั่นแหละครับผมก็ถ้าเราปรุงมันไม่อร่อยเรากินจืดๆมันก็ทำได้ไม่นานแล้วก็เราก็ทำพยายามทำให้มันอร่อยอร่อยแต่ก็อย่าปรุงให้มันแบบว่ารสจัดเกินไปแค่นั้นก็ผัดรอจนเนื้อไก่สุกต่อไปพอเนื้อไก่สุกแล้วใส่กะเพรานะครับแต่สังเกตกะเพราทำไมอยู่ในน้ำนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับที่นี่ครับผมช่วงนี้หน้าหนาวอันนี้เป็นกะเพราแช่แข็งนะครับผมเพราะว่าหน้าหนาวมันไม่มีใบกะเพราเนี่ยจะเป็นกะเพราแช่แข็งอยู่ในนี้เราก็แกะออกมาแล้วก็แช่น้ำไว้เพราะว่าหน้าหนาวมันไม่มีใบกะเพราสดนะครับมันก็เลยต้องใช้กะเพราแช่แข็งไปแต่ถ้าหน้าร้อนมันก็จะมีกะเพราสดให้เราใช้แบบเหมือนที่ไทยเลยก็ใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก็ที่เหลือก็ผัดให้เข้ากันนะนี่ได้ครับผมกะเพราจะแห้งๆหน่อยครับผมเพราะไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรเลยก็แค่ฉีดสเปรย์น้ำมันนิดหน่อยมันจะดูดำๆหน่อยเมื่อกี้ผมใส่ซีอิ๊วดำเยอะไปหน่อยครับเมื่อกี้ก็เลยดำๆคือปกติผมก็จะกินกับกินพวกข้าวกล้องนี่แต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่มน้ำหนักก็ไม่เป็นไรครับพยายามแบบว่าก็กินกับข้าวขาวก็ได้อร่อยกว่านี้ถ้าช่วงแบบว่าลดน้ำหนักหน่อยคลีนผมก็จะทำกินกับข้าวกล้องอะไรพวกนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปหาซื้อของกันครับอากาศวันนี้นะครับฝนตกฟ้าครึ้มเชียวกำลังจะออกไปซื้อของกินนะครับผมว่าจะไปมาร์เก็ตเขาเรียกว่า Trader Joe นะครับผมก็จะไปซื้อพวกผักผลไม้พวกเนื้อเอาไว้มาทำกับข้าวกินกันนะครับผมวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกไปปลอยฟ้าคึ้มๆอย่างนี้เบื่อมากเลยอากาศแบบนี้ผมชอบแบบว่าพวกอากาศแบบว่าแดดร้อนๆแดดท้องฟ้าโปร่งๆเงี้ยผมชอบนะผมไม่ชอบอากาศฟ้าคือมืออย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูแถวนะครับแถวยาวมากเลยนู้นไปข้างหลังนู้นนี่กล้วยลูกละ25เซนนะครับผมเอาเขียวๆเก็บไว้ก่อนนี่อะโวคาโดลูกละ99เซนนะครับผมอันนี้นี่มาฝั่งเนื้อนะครับผมนี่ผมชอบมากเลยนี้บีฟริปไอสเต็กครับผม9เหรียญกว่าครับอันนี้ผมชอบซื้อกินมากเลยมาซื้อบ่อยมากเอาไว้ทำสเต็กกินไม่แพงด้วยอันนี้เอ็กซ์ตร้าลีเลยนะครับผมไขมันแค่ 4% อันนี้ซื้อไว้ทำพวกกะเพราเนื้อดีกว่าอันนี้แซลมอนนะครับผมนี่เป็นอกไก่ออร์แกนิกเลยนะครับแล้วก็ไข่นะครับผม
ปกติไข่ที่นี่ไข่ไก่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นบ้านที่ไทยเราก็จะเป็นไข่เป็นไข่เป็ดเนาะที่เป็นสีขาวนี่ที่ผมบอกนะครับผมก็ถ้าไข่ไก่บ้านเราก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไข่ไก่ที่นี่ก็จะเป็นสีขาวมันไข่เป็ดบ้านเราเลยนี่มาให้เปรียบเทียบให้ดูแต่ที่นี่ไข่สีน้ำตาลจะแพงกว่าไข่ขาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผักใบสปินิชนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้โรยใส่อาหารได้หมดเลยนะมีผักสักหน่อยเดี๋ยวเอาผลไม้กินเล่นสักหน่อยดีกว่าเอาแคนตาลูปดีกว่านี่แคนตาลูปไว้กินเล่นแซลมอนสดๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับทำง่ายๆแซลมอนย่างนี่นะครับผมนี่แซลมอนที่เพิ่งซื้อมาจากเทรเดอร์โจเลยเดี๋ยวเราจะมาทำมื้อเย็นกันนะครับผมนี่อันนี้ผมจะใส่แค่เกลือฮิมาลายันซอสนะครับเป็นเกลือสีชมพูนี้แล้วก็พริกไทยดำบดเกลือลงไปครับฮิมาลายันซอสบดใส่จานให้เตรียมไว้ก่อนให้ทั่วๆเลยนี่สีสวยมากเลยสีชมพูนี้กับพริกไทยดำบดลงไปหอมมากเลยผมชอบมากเลยพริกไทยดำเนี่ยใส่สเต็กใส่อะไรที่เป็นของย่างนี่ใส่พริกไทยดำหมดเลยหอมคืนนี้ก็กินชิ้นหนึ่งพอมันแบบคือแพ็คหนึ่งมันจะมา2ชิ้นนะครับผมแต่ก็เอาไว้กินมื้อละชิ้นพอต้องล้างก่อนกันเหม็นคาวต้องล้างแต่ที่จริงก็ไม่เหม็นคาวนะมันทำมาสะอาดแล้วอ่ะเพราะว่ามันกินแบบสดๆได้เลยเป็นซาซิมิได้เลยเนี่ยเนื้อแซลมอนเป็นซาซิมิได้เลยแล้วเราก็มาคลุกตรงนี้ครับผมคลุกกับฮิมาลายันซอสแล้วก็แบล็คเปเปอร์อันนี้โอเคเตรียมกระทะไว้ก่อนนะครับผมนี่กระทะก็โอเคแล้วอุ่นๆแล้วเบาๆไฟเบาก็เหมือนเดิมนะครับผมสเปรย์น้ำมันมะกอกใดต่อจีดีต่อใจครับผมฉีดนิดเดียวพอลงเลยครับผมก็จะเอาด้านหนังลงก่อนนะอันนี้สวยงามนี่นะครับผมนี่อันนี้เริ่มสุกครึ่งนึงแล้วเห็นไหมดูจากสีนี่เนื้อเริ่มสุกครึ่งนึงแล้วถ้าใครชอบกินสดๆก็ได้นะผมแต่ผมชอบกินสุกๆนี่เมนูง่ายๆนะครับผมนี่ก็จะได้แล้วนะครับผมสังเกตดูน้ำมันออกมาจากหนังปลาไงน้ำมันโอเมก้า3นี่ผมก็ตะแคงด้านข้างให้มันหมดให้มันสุกทุกด้านนี้น่าจะได้แล้วนะครับผมลองไปกินกันเลยครับผมน่ากินได้แล้วนะครับผมอันนี้นี่มาไว้กินกับผักสลัดเลยนะครับผมอันนี้กินคลีนหน่อยคืนนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกินข้าวเย็นก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ